ากที่เราได้ร่วมกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นดำสโนว์เกิลแล้วก็ไปเรือคายักแล้วก็ชมทัศนียภาพสวยงามใต้ทะเลแล้วก็บริเวณเกาะแก่งต่างๆนะครับของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมทางบกบ้างก็คือเดินเพื่อที่จะไปจุดชมวิวในตามจุดต่างๆนะครับที่เห็นทัศนียภาพที่สวยงามนะครับจากข้างบนลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับวันนี้และตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดชมวิวซึ่งก็ใช้เวลาเดินโดยระยะทางประมาณ150เมตรนะครับก็พอเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าทางค่อนข้างจะชันพอสมควรข้างบนนี้เราก็จะเห็นเป็นสระคล้ายๆกับสระมรกตนะครับก็สวยงามมากแล้วก็มีภูเขาหินปูนซึ่งการกำเนิดของสระมรกตแห่งนี้ที่เรียกว่าทะเลนายนะครับของหมู่เกาะอ่างทองนั้นก็เกิดจากการยกตัวขึ้นมาของภูเขาหินปูนนะครับที่มาที่ไปของทะเลนายเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาตั้งแต่30ล้านปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าหินปูนนะครับได้ถูกยกตัวขึ้นมาบนเปลือกโลกนะครับก็เลยเกิดเป็นภูเขาเป็นเกาะขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาอยู่ตรงกลางของเทือกเขาหินปูนที่ตัวพื้นเองเนี่ยก็จะแตกแล้วก็ยุบลงไปข้างใต้เช่นเดียวกันก็จนกลายเป็นสระมรกตหรือที่เขาเรียกกันว่าทะเลในทุกวันนี้นั่นเองครับขึ้นสูงไปนิดนึงก็จะท็อปวิวมากกว่าเดิมนะครับขึ้นไปที่300เมตรนะครับเราจะไม่แวะ350นะครับเพราะมันจะต้องฉีกไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเราจะขึ้น450และ500เลยนะครับโอเคโอเคครับ500เมตรพร้อมไหมฮะพร้อมครับโอเคครับใช่แล้วจากตีนเขาจนมาถึงจุดนี้จริงๆแล้วมากกว่า500ด้วยโดนหลอกนะครับบวกบวกปี50เมตรจุดสูงที่สุดของผาจันจรัสของภูเขาวัวตาหลับซึ่งก็เป็นจุดพีคที่สุดเช่นเดียวกันนะครับของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเราจะเห็นหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยเป็นพาโนรามาเลยนะครับเห็นได้เต็มหมู่เกาะเลยทีเดียวสวยงามมากๆซึ่งก็ถือว่าคุ้มแต่ก็เหนื่อยแต่ก็คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยไปชมภาพสวยๆดีกว่าขอพักก่อนครับหนึ่งวันเต็มๆกับการที่เราได้เดินทางรอบๆอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้มีกิจกรรมทั้งกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าพายเรือคายักนะครับหรือกิจกรรมบนบกที่เราจะต้องเดินชมวิวแล้วก็ได้ออกกำลังด้วยตอนนี้แบบว่าหมดแรงจริงๆแต่วิวสวยมากๆแนะนำให้มาเลยนะครับและในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับไกด์เจมส์นะครับจากมิสเตอร์ตุ๊ฟิชชิ่งแอนด์สปีดโบ๊ททัวร์นะครับที่ได้พาเรามาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้าแต่ประทับใจก็เลยพูดเครดิตให้เลย wow. นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอภาพบรรยากาศสวยๆให้คุณได้ชมกันแล้วกันสวัสดีครับ